สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของหมอนรองกระดูกทับเส้นกันนะหมอนรองกระดูกทับเส้นหมอนรองกระดูกเสื่อมเนาะอ่ะยังไม่มาเลยนะคะใครเข้ามาแล้วแชร์ออกไปเลยนะทุกคนใครที่เข้ามาตรงนี้ก็รบกวนช่วยแชร์ให้เน็ตเลยนะคะก่อนอื่นนี่ใส่หมวกเพราะว่าผมมันเยอะนะทุกคนก็เลยต้องให้ผมมันแบนๆนิดนึงเดี๋ยวจะกินอันนี้ก่อนเพิ่มพลังก่อนทุกคนจะได้รู้ว่าเวลาเนี่ยกินหลังอาหารเนาะเมื่อเช้าเนี่ยกินเบต้ากูแคนไปแล้ว5แคปซูลนะแล้วหลังอาหารที่เนี่ยจัดหลังอาหารก็จะมีหลังจากเบต้าก็จะมีตัวนี้ตัวสีแดงนะทุกคนอันนี้คือตัวกินยืนพื้นของเนี่ยก่อนที่จะไปเล่าเรื่องหมอนรองกระดูกทับเส้นวันนี้จะเล่าให้ทุกคนเข้าใจแบบละเอียดนะคะอันนี้เป็นหลังอาหารของเนนะเมื่อเช้าเนกินตัวเบต้ากูแคนไปแล้วแล้วเนก็จะกินเนิร์ฟวันเนิร์ฟทูฮอทอนเนี่ยอย่างละ2อันนี้คือแบบยืนพื้นที่เนจะกินของเนทุกวันนะคะอ่ะเสร็จแล้ววันนี้นะเนจะชวนทุกคนเนาะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกันนะคะซึ่งเอามาจากคำถามของคุณพี่ท่านหนึ่งที่ท่านถามเนมาเนาะว่าคุณเนกระดูกทับเส้นประสาทแสบร้อนเอวท้องร้องบ่อยเวลาอิ่มความหมายก็คือเวลาสมมุติว่ากินอิ่มแล้วท้องน่าจะแบบปุ้งป้องปุ้งป้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่วันเนี้ยอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นอะทุกคนเนี่ยจะแก้ได้หมดเลยแต่เราต้องเข้าใจให้มันทุกระบบเลยค่ะทุกระบบกระดูกเดี๋ยวนี้จะอธิบายแบบให้ทุกคนเคลียร์ทุกระบบเลยนะแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปหาแบบหมอแก้อาการการไปหาหมอแก้อาการไม่เป็นไรแต่ต้องให้รู้ชัดแจ้งอะค่ะเพื่อจะได้ไม่ต้องสงสัยว่าไปโดนใครเสกคาถาหรืออะไรมันไม่ใช่นะมันเกี่ยวกับเรื่องร่างกายของเราเนาะวันนี้ทุกคนจะได้มาเรียนรู้กับเนะหมอนรองกระดูกทับเส้นก่อนอื่นเรามาพูดเรื่องกระดูกก่อนในกระดูกของเรามนุษย์เรามีโครงร่างที่เป็นกระดูกมีทั้งหมดจริงๆแล้วมีทั้งหมดถ้าทุกคนไปเสิร์ชใน Google มันจะมีอยู่206ชิ้นแต่ประเด็นของกระดูกเนี่ยมันคือแบบนี้กระดูกเนี่ยมันช่วยทำให้เรารู้ว่าเรารูปร่างเป็นยังไงอะเนาะโครงร่างเนาะอ่ะเดี๋ยวนี้ให้ทุกคนดูภาพก่อนนะใครเคยดูหนังเรื่องนับผีเนาะกระดูกของเราจะเป็นอย่างนี้โครงร่างของกระดูกเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะในกระดูกแล้วเวลาที่เรามีปัญหาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอาการปวดตึงเมื่อยมันเชื่อมโยงกันหมดมันไม่ได้เกี่ยวแต่กระดูกอย่างเดียวเราอย่าไปโฟกัสแค่เรื่องกระดูกทุกอย่างมันมาจากสิ่งที่มองด้วยตาไม่เห็นคือเซลล์เนาะเซลล์แล้วมาประกอบเป็นเนื้อเยื่อแล้วมาประกอบเป็นอวัยวะกระดูกคืออวัยวะอวัยวะนึงในร่างกายของเราถ้าหมอผ่าออกมาจับต้องได้เป็นแบบนี้ทุกคนจับต้องได้ก็หน้าตาเป็นแบบนี้กระดูกแต่ส่วนที่จับต้องไม่ได้ก็คือเซลล์เนาะแต่ทุกอย่างมันมาจากเซลล์ทั้งหมดเลยค่ะทีนี้เวลาที่เราแก้อาการสมมติเราไปดึงมาเรียบร้อยแล้วดึงโอ้โหทำกายภาพไปผ่าตัดรู้สึกโล่งแต่เรายังไม่แก้ไขต้นตอจริงๆของกลไกของการเกิดโรคก็คือเราไม่ได้ปกป้องเซลล์ไม่ได้ฟื้นฟูเซลล์เนาะเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นใหม่ทุกคนเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวมาดูโครงสร้างของกระดูกกันนิดนึงนะว่ากระดูกของเราเนี่ยมันเป็นที่สำหรับให้บอกลักษณะว่าคนกระดูกเล็กกระดูกใหญ่ตัวสูงมันจะมีเสาหลักเป็นกระดูกเนาะทีเนี้ยภายในเนื้อของกระดูกเองอ่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวนี้จะให้ทุกคนดูแล้วเวลาเราจะดูแลซ่อมแซมกระดูกเนี่ยเราไม่ใช่แต่ไปดึงเนาะเราต้องใส่สารอาหารให้กระดูกกระดูกของเราเนี่ยนะคะมีองค์ประกอบเป็นแบบนี้ทุกคนอ่ะเดี๋ยวให้ดูจะทุกคนจะได้เห็นภาพเนาะในเนื้อของกระดูกเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้ให้ดูในเนื้อของกระดูกก่อนนะจริงๆเนสในเนื้อกระดูกหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยบางคนกระดูกบางกระดูกพุนกระดูกหนาแน่นบางคนก็ทุกคนนึกถึงปะการังเนาะมันจะเป็นหินน่ะแบบปะการังบางปะการังมันก็แน่นแต่จริงๆเนื้อของกระดูกอะมันมีองค์ประกอบมาจากธาตุอาหารที่เรากินเข้าไปอะค่ะทีเนี้ยในส่วนของกระดูกมันจะมีเส้นเลือดทุกคนเห็นไหมกระดูกเนี่ยมันมีรูแล้วมันมีเส้นเลือดนะเพราะว่าถ้ากระดูกมันไม่มีเส้นเลือดมันจะได้รับสารอาหารไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราดูแลสุขภาพนะคะทุกคน
เราจะไปดูแลแต่เฉพาะกระดูกไม่ได้เราต้องโฟกัสไปที่เซลล์เนาะแล้วเซลล์พอเป็นเซลล์เวลามีปัญหาอะไรเนี่ยเนถึงบอกทุกคนว่าเราอย่าทำให้เซลล์เราอักเสบแล้วเราทำให้เลือดลมเราไหลเวียนเดินสะดวกนะคะพอเลือดลมเราไหลเวียนดีเซลล์เราไม่อักเสบเดี๋ยวทุกอย่างมันจะถูกฟื้นฟูค่ะแต่ถ้าเราแก้ปลายเหตุมันจะไม่มีการถูกฟื้นฟูนะคะให้ทุกคนเห็นแล้วเนาะว่าเนี่ยกระดูกมันมีองค์ประกอบของมันมาจากธาตุอาหารมีแคลเซียมมีคอลลาเจนมีฟอสฟอรัสมีโพแทสเซียมจริงๆมันเป็นธาตุอาหารเนาะที่มันประกอบมาเป็นกระดูกซึ่งกระบวนการเนี้ยร่างกายของเราเป็นคนทำนะคะจากการที่เรากินอาหารเข้ามาเนาะแต่ถ้าเราเกิดภาวะของการเสียสมดุลอยู่ตลอดซึ่งเสียสมดุลอยู่ตลอดทุกคนที่เสียสมดุลนะยกเว้นมันจะมีคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกเนี่ยโดยปกติถ้าคนที่จะมีปัญหาเรื่องกระดูกหมอนรองกระดูกทับเส้นและมีปัญหาเยอะๆเนาะคำว่าเยอะก็คือเยอะในระดับที่ปวดเข่าปวดข้อปวดเอวปวดคอบ่าไหล่เมื่อยคอนอนแล้วเหมือนกับหายใจแน่นหน้าอกอะไรเงี้ยหายใจไม่ออกคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างกระดูกแบบมันจะมีอาการอย่างที่เนกล่าวไปเนาะแล้วพวกเนี้ยจะมีปัญหามาก่อนก็คือจะมีอุบัติเหตุมาก่อนด้วยซึ่งคำว่าอุบัติเหตุเนี่ยคือการประสบอุบัติเหตุรถล้มก้นกระแทกมีการคอสะบัดมีการที่ลื่นล้มมีอะไรลักษณะแบบนี้มาก่อนด้วยคนที่มีปัญหาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่มีแบบนี้มาแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเราปวดเข่าปวดข้อปวดกระดูกปวดแสบปวดเส้นเอ็นปวดอะไรพวกนี้เนาะแล้วอีกอาการนึงที่คุณพี่ท่านนี้บอกว่าเวลากินอาหารไปเนี่ยแล้วก็จะรู้สึกว่าแน่นแล้วมันจะท้องมันจะเขาเรียกว่าท้องอืดอะเนาะคนที่มีภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นจะเชื่อมโยงกับการขับถ่ายลำบากแล้วก็จะมีอาการท้องอืดได้ง่ายอันนี้เป็นปกติเพราะอะไรเพราะคือเนี่ยอยากจะหาอุปกรณ์เพราะว่าเวลาที่กระดูกของเราเนี่ยมันต่ำข้างสูงข้างสมมุติเนาะมันมีการทรุดตัวเวลากระดูกจะทรุดตัวหมอนรองกระดูกที่หมอเขาบอกว่าข้อที่ซีที่อะไรอย่างเงี้ยมันจะทรุดมาจากต้นคออย่างเงี้ยค่ะทุกการทรุดตัวของกระดูกนะทุกคนมันจะมีผลต่อกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นค่ะกระดูกเนี่ยมันเป็นเสาหลักเนาะที่จะให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเนี่ยมายึดเอาไว้ค่ะแล้วพอสมมติว่ากระดูกเรามันเกิดมีการทรุดลงเนาะสิ่งที่จะสะเทือนถึงกันก็คือกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงองศาเขาเรียกว่ามันมีการบิดคล้ายๆแบบนี้ทุกคนสมมุติว่าการบิดก็คือเหมือนกับผ้าอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับผ้าอย่างเงี้ยมันจะบิดมันค่อยบิดไปเรื่อยอ่ะค่อยบิดไปเรื่อยอาการทับเส้นประสาทคือกล้ามเนื้อเนี่ยมันมีการบิดและมันไปเบียดเขาเรียกว่าเส้นประสาทที่รับรู้อาการเจ็บปวดเนาะก็จะมีเวลาเราเจ็บปวดมันจะปวดแสบปวดร้อนบ้างบางคนก็จะมีอาการปวดแสบปวดร้อนบางคนก็จะเจ็บเลยบางคนก็จะแสบลักษณะแสบๆเพราะว่าเส้นประสาทมันไปโดนกดทับซึ่งการกดทับมาจากกระดูกที่มันทรุดตัวทีละเล็กน้อยทีละเล็กน้อยปัจจัยที่เยอะมากที่สุดมาจากอุบัติเหตุนะคะอีกปัจจัยคือมาจากภาวะการเสียสมดุลจากการขาดสารอาหารเนาะการทำผิดพฤติกรรมซึ่งอุบัติเหตุเนี่ยมันจะเป็นต้นตอใหญ่แล้วมาซ้ำเติมด้วยพฤติกรรมนะคะคำว่าพฤติกรรมก็คืออย่างบางทีบางคนก้มเยอะทำงานที่ต้องก้มต้องแบบว่านั่งนานอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะมีปัญหาพวกเนี้ยนะคะแล้ววิธีการจะแก้หมอนรองกระดูกทับเส้นถ้าไม่ได้อธิบายแบบเนี้ยทุกคนก็จะไปแก้ด้วยการให้หมอนวดให้หมอดึงเนาะพอดึงทีนึงก็อาจจะโล่งทีนึงให้หมอนวดทิ้งก็โล่งทีนึงแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้แก้แบบถาวรเนี้ยเดี๋ยวก็เป็นไม่เลิกอะค่ะแล้วพอเป็นไม่เลิกคนที่มีภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นทุกคนเดี๋ยวก็จะเป็นบ้านหมุนเนาะจะมีอาการแบบบ้านหมุนหูอื้อน้ำในหูไม่เท่ากันหูตาฝ้าฟางสมองอะไรเงี้ยเพราะว่าระบบของกระดูกพอมันทรุดมันจะทำให้กล้ามเนื้อมันมีอาการไปบิดเกร็งเนาะเกร็งมันจะไปทับหลอดเลือดอะค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ให้ทุกคนดูภาพเนาะในแม้แต่ในตัวกระดูกเองอะมันก็จะมีเส้นเลือดที่ไปร้อยตามรูกระดูกอะค่ะตามรูกระดูกนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูในกระดูกเองเนี่ยในยังมีเลือดที่ร้อยตามรูกระดูกอะค่ะอยู่ในรูของกระดูกอันเนี้ยอันนี้นะ
นี่คือในตัวของกระดูกก็จะมีเส้นเลือดแต่เส้นเลือดนี้เล็กมากนะทุกคนแต่ทีนี้เขาขยายมาเนาะมันจะมีเส้นเลือดเพื่ออะไรเพราะไม่งั้นน่ะสารอาหารมันจะเข้าไปในกระดูกไม่ได้ค่ะในกระดูกของเราเนี่ยจะต้องได้รับสารอาหารด้วยถ้าสมมติไม่มีหลอดเลือดตรงนี้มันไม่มีตัวจ่ายสารอาหารจ่ายออกซิเจนจ่ายพลังงานเนาะและในกระดูกโดยเฉพาะกระดูกข้อต่อคอกับข้อต่อที่จะขึ้นไปบนเนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีการหักโค้งอะค่ะหักโค้งของหลอดเลือดเป็น90องศาซึ่งเวลาความเสี่ยงที่สุดคือเวลาคอสะบัดเวลาสมมติว่าคนขับรถไปเนี่ยไม่ได้รัดเข็มขัดเนาะแล้วแค่รถแบบเบรกแล้วคอสะบัดนิดเดียวแล้วตายเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะทุกคนแล้วบางคนไม่รู้เพราะว่าตรงบริเวณข้อต่อมันจะมีหลอดเลือดที่พับเป็น90องศาเนาะพอคนที่เส้นเลือดหลอดเลือดเปาะแตกแข็งตัวมันก็จึงง่ายต่อการที่หลอดเลือดจะแตกได้ง่ายเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะดูแลทั้งระบบเนี่ยเราต้องยึดหลักการค่ะหลักการก็คือว่าแม้ว่าเราจะเป็นมาจากกระดูกเนาะแต่การแก้อาการแล้วก็ต้องมาแก้ที่ต้นตอก็คือการฟื้นฟูเซลล์กระดูกอะค่ะทุกอย่างมันมาจากเซลล์ที่เรามองด้วยตาไม่เห็นหมดเซลล์แล้วมาเนื้อเยื่อแล้วมาอวัยวะซึ่งเป็นกระดูกเนาะแล้วร่างกายของเรามีองค์ประกอบที่จะมาเป็นอวัยวะได้เนี่ยเซลล์ต้องได้กินอาหารก็คือต้องได้กินโปรตีนนะคะทุกคนโปรตีนสารอาหารแร่ธาตุพวกนี้เป็นสารอาหารสำหรับให้กับเซลล์หมดเลยถ้าวันนี้เราเป็นภาวะที่เสียสมดุลอยู่ตลอดเวลาคำว่าเสียสมดุลคืออะไรคือภาวะที่พิษมันเกินอยู่ตลอดเวลาเวลาพิษเกินนะร่างกายจะส่งสัญญาณด้วยการปวดมึนไม่สบายตัวปวดบวมแดงเรียกว่าเสียสมดุลเนาะแต่ถ้าร่างกายของเราไม่เสียสมดุลเขาจะแทบจะเราจะไม่ต้องไปนึกถึงระบบในร่างกายเลยค่ะเราก็จะสบายๆไม่มีอาการส่งสัญญาณมาเนาะแต่เวลารู้สึกว่าไม่สบายอีกแล้วมึนอีกแล้วปวดเมื่อยนู่นนี่นั่นอันนี้คือการเสียสมดุลนะคะร่างกายจะส่งสัญญาณเตือนว่าเอ้ยร่างกายขาดออกซิเจนแล้วนะร่างกายขาดน้ำร่างกายขาดสารอาหารแบบนี้เขาจะส่งสัญญาณมาเนาะแต่ถ้าเราไม่ได้รับรู้สัญญาณนี้นะคะร่างกายก็จะเสียสมดุลไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดเขาเรียกว่าฟางเส้นสุดท้ายเนาะฟางเส้นสุดท้ายของการเสียสมดุลก็จะไปโชว์ที่ระบบของอวัยวะกลายเป็นโรคต่างๆซึ่งอย่างท่านเนี้ยที่บอกหมอรองกระดูกทับเส้นน่ะมันก็เป็นระยะเวลาที่นานแล้วนะเป็นสิบปีเนาะกว่าที่จะมีอาการแบบว่าเจ็บมาจนถึงข้อเข่าปวดมันจนถึงการอักเสบของกล้ามเนื้อซึ่งเวลาที่เราปวดหมอนรองกระดูกทับเส้นอ่ะมันจะเกี่ยวข้องทั้งหมดในร่างกายก็คือตั้งแต่เซลล์ตั้งแต่เนื้อเยื่อตั้งแต่กล้ามเนื้อตั้งแต่เอ็นแล้วก็กระดูกทั้งหมดเลยนะคะเวลาแก้เนี่ยแต่เวลาเราแก้เราไม่ได้ว่าโอ๊ยไปแก้เอ็นอย่างเดียวไปแก้กระดูกไปแก้ไม่ใช่เราแก้เรื่องเดียวแต่เราจะได้ทุกเรื่องทุกคนคำว่าแก้เรื่องเดียวคือแก้หยุดพิษระบายพิษเติมสารอาหารแอคทีเวตยีนลักษณะแบบนี้ค่ะเพียงแต่ว่าเวลาทำมันต้องทำอย่างต่อเนื่องอันนี้คือโหมดในการเขาเรียกว่ารักษาในระดับของเซลล์เนาะแต่ในโหมดแก้อาการอย่างคำว่าแก้อาการคือว่ามันคนเรามันเจ็บปวดเนาะปวดเนี้ยมันก็ต้องแก้อาการซึ่งการแก้อาการแบบธรรมชาติบำบัดเนี่ยจะไม่มีการไปฉีดสเตียรอยด์ไม่มีการไปกินยาแก้ปวดไม่มีการไปทำอะไรที่มันเป็นเคมีอะค่ะมันต้องแก้ด้วยการหลักของภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะอย่างการนวดอย่างเงี้ยใช้ได้เพราะว่าเวลาการนวดมันคือการทำให้การเกร็งอะค่ะมันมีการคลายเวลามันเกร็งนะทุกคนให้นึกถึงผ้าที่มันบิดอย่างเงี้ยมันจะเกร็งแต่เวลาเขานวดเป็นมันก็จะคลายความเกร็งไอ้กล้ามเนื้อที่มันไปเบียดเส้นมันก็จะถูกคลายเส้นมันก็หายใจหายคอออกพอเส้นมันหายใจหายคอออกเลือดลมมันก็ไหลได้อะค่ะมันจะไหลเวียนดีแล้วหลอดเลือดของเราเนี่ยมันอยู่ทุกอวัยวะอย่างท่านเนี้ยที่บอกว่าเวลากินแล้วท้องอืดเพราะเวลาในกระเพาะเราเนี่ยนะคะในกระเพาะเนี่ยผนังกระเพาะเนี่ยมันจะมีหลอดเลือดอยู่ทุกเส้นทุกอวัยวะของเราจะมีหลอดเลือดเชื่อมต่อทุกเส้นแม้แต่กระดูกในรูกระดูกก็ยังต้องมีหลอดเลือดร้อยตามรูกระดูกเนาะสิ่งสำคัญก็คือถ้าหลอดเลือดเราไม่ถูกกดทับเวลาเขานวดสมมติมันเกงอย่างเงี้ยทุกคนจะรู้ได้ไงว่าเกงจริงๆอ่ะสมมติว่าตรงไหนปวดอ่ะ
ทดสอบได้ง่ายนะคะจุดเกร็งอ่ะมันจะเป็นจุดที่มันจะตุบ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 สมมติว่าท้องเราเนี่ยตึงเนาะเราลองเอาอะไรมาวางบนท้องสมมติว่าเอาเป็นดัมเบลหนักๆก็ได้นะคะเอามาวางถ้าท้องตึงมันจะตุบ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 หรือเส้นไหนที่ตึงมันจะตุบ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 เพราะมันเกร็งตรงนั้นหรือแม้แต่ใช้วิธีนี้ทุกคนปัจจุบันเนี้ยเมืองจีนนะเขาจะขายเข็มจิ๋วเล็กๆเนาะเขาฝังกันเองได้นะเวลาแก้อาการปวดสมมติว่าเราตึงตรงเนี้ยเอาเข็มจิ๋วแปะปุ๊บถ้าตึงมันจะปวดตุบ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 แต่ถ้าเราไม่ตึงมันจะไม่ปวดนะคะเอาเข็มจิ้มไปมันก็ไม่ปวดแต่ที่มันปวดเพราะว่ามันมีการตึงค่ะแล้วการตึงเปรียบเสมือนการบิดท่านี้เวลาเอาเข็มจิ้มไปมันเหมือนเป็นการคลายเส้นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งการใช้เข็มเนี่ยมันเร็วเนาะที่เขาฝังเข็มอ่ะแต่ถ้าการใช้นวดมันก็นวดได้เราก็ค่อยๆนวด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 คลายแต่อีกวิธีนึงที่เป็นวิธีที่ดีมากเลยทุกคนเดี๋ยวดื่มน้ำก่อนดื่มคลอโรฟิลก็ดีนะช่วยทำให้เลือดไหลเวียนดีลมแรงอีกวิธีหนึ่งคือเราจัดโครงสร้างของกระดูกของเราอะค่ะให้มันตรงเนาะโฟกัส2อย่างอย่างแรกก็คือเราจัดโครงสร้างของกระดูกให้เราตรงด้วยการไม่ไปทำให้มันเสียหายเพิ่มยกตัวอย่างคนที่มีหมอนรองกระดูกเสื่อมลงมาเนี่ยจะมีอาการปวดสะบักคอบ่าไหล่บางคนตึงไปถึงแขนยกแขนไม่ขึ้นเนาะเพราะหมอนรองกระดูกตรงนี้มันซุดวิธีการแก้ตรงนี้นะก็คือการยืดคอค่ะขแมวท้องขมิบก้นคอบ่าไหล่ให้ตรงยืดคอนึกถึงชาวกะเหรี่ยงอ่ะที่เขาเอาอะไรนะปอกคอใส่อ่ะคอเราเนี่ยมันสามารถยืดได้แล้วก็ยืดนะอันนี้คือการช่วยเหลือแล้วพอยืดเหมือนบางคนที่บ้านหมุนเวียนหัวแบบเนี้ยต้องใช้วิธีนี้นะคะใช้วิธียืดคอมันก็จะทำให้ตรงที่มีการกดทับอะเนาะซึ่งการกดทับเนี่ยเวลาที่สมมติกระดูกมันซุดลงมานิดนึงเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าหลอดเลือดฝอยหลอดเลือดเล็กเนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะคะนั่นแหละมันจะทำให้เกิดการที่แบบไปกดทับเนาะอันนี้คือแก้ด้วยช่วยเหลือตัวเองเนาะก็คือนวดก็คือยืดเฉพาะคอตรงนี้นะกับการที่ช่วยเซลล์คำว่าช่วยเซลล์ก็คือทำยังไงก็ได้ให้เซลล์ไม่อักเสบไม่ไปกินอาหารที่มันไปกระตุ้นโรคอะเนาะมันก็จะไม่ทำให้เกิดอาการที่เขาเรียกเสียสมดุลมากขึ้นเวลาร่างกายเสียสมดุลนะการเสียสมดุลคือร่างกายเขาจะช่วยเหลือตัวเขาด้วยการเกร็งอะค่ะทุกการเสียสมดุลเขาจะเกร็งเพราะว่าเวลาสมดุลมันไม่มีสมดุลคือมันจะมีความเป็นกรดในเลือดเนาะมันจะมีพิษเยอะค่ะร่างกายต้องเกร็งเพื่อเอาพิษออกเกร็งเนี้ยเราคนที่ปวดอยู่แล้วมันก็จะปวดมากขึ้นคนที่เป็นโรคอะไรอยู่แล้วเวลาเรากินแล้วเสียสมดุลมันจะเป็นมากขึ้นวิธีแก้คือเราก็อย่าทำให้เสียสมดุลตั้งแต่แรกต้องเลือกกินนะคะอันที่สองถ้าเลือกกินดีแล้วแต่ร่างกายมันยังมีความบกพร่องเยอะมันมีความอักเสบในร่างกายก็ต้องใช้ตัวช่วยต้านการอักเสบซึ่งเนทใช้ของเนทเนาะเนท activate ยีนมาเนี่ย3ปีเนททานเบต้ากูแคนทานฮอร์โมนของเนทมานะคะแล้วก็ประกอบกับเขาเรียกว่าบริหารร่างกายอย่างถูกต้องเนาะอันนี้เนทขอพูดจากความจริงเลยนะเนทเลิกปวดหัวมาก็ตั้งแต่ตอนที่มาเข้าใจเรื่องภาวะหมอนรองกระดูกเนาะก่อนหน้านั้นน่ะมันยังไม่หายปวดหัวนะทุกคนมันก็จะปวดหัวอยู่ตลอดเวลาเนาะแต่ตอนนี้เนทไม่เคยปวดหัวอีกเลยอ๋อเนทเลยมาเข้าใจแล้วว่าที่ไหนได้ไอ้ที่เราปวดหัวเนี่ยเพราะเส้นมันไปทับเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยเวลามันเกร็งเนาะมันจะไปทับเส้นประสาทอะค่ะเราก็จะมีอาการมึนอาการตึงอาการปวดลักษณะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนั่นแหละถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะแก้โดยถาวรซึ่งในพับเมดเนี่ยเขาจะมีงานวิจัยระบุชัดเจนมากเลยไอ้โรคเสื่อมทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะมันเกิดมาจากเขาเรียกว่าภาวะออกซิเดทีฟสเตรสเนาะเดี๋ยวนี้จะอธิบายให้เข้าใจว่าบางคนจะงงว่ามันไปเกี่ยวข้องยังไงกันออกซิเดทีฟสเตรสมันคือพิษอะค่ะพิษที่เราจัดการไม่หมดเนาะมันเหมือนขยะมันอยู่ในร่างกายของเราอะพอเราจัดการออกไม่หมดมันก็จะทำให้เสียสมดุลพอเสียสมดุลปุ๊บร่างกายก็จะเกร็งเวลาร่างกายเกร็งนะคะคนที่ไม่มีโรคใดๆก็จะรู้สึกไม่สบายตัว
แต่คนที่มีโรครอยโรคอยู่เนาะรอยโรคคนที่มีหมอนรองกระดูกเสื่อมทรุดอยู่แล้วมันจะปวดเพิ่มมากขึ้นคนที่เป็นโรคอะไรโรคนั้นมันก็จะกำเริบเวลาพิษในร่างกายมันเยอะเพราะฉะนั้นการจัดการพิษเนี่ยจึงสำคัญมากเลยค่ะวันนี้นะทฤษฎีของการเจ็บป่วยเนี่ยมันคือออกซิเดทีฟสเตรสภาษาชาวบ้านก็คือพิษที่เรายังไม่สามารถจัดการมันออกไปได้สักทีค่ะมันก็จะทิ่มแทงเนื้อเยื่อทำให้เกิดก่อการอักเสบในร่างกายของเราถ้าเราต้องการจะให้พิษอันเป็นสนิมอันยาวนานออกไปได้เนี่ยวิธีพื้นๆเลยคือเราก็ต้องกินแบบกินอย่ากินเยอะเนาะกินให้บาลานซ์กันนะคะกินให้บาลานซ์กินเพื่ออย่ากินเกินอ่ะกินแล้วให้ร่างกายสามารถบริหารจัดการไม่ให้ตกค้างได้เพราะโดยปกติร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าระบบในการกำจัดของเสียเหมือนกันนะคะแต่ถ้าของเสียมันเยอะแล้วร่างกายมันจัดการไม่หมดมันก็จะตกค้างเราก็ต้องกินแบบอย่ากินเยอะเนาะกินน้อยแล้วเวลาเรากินน้อยเราต้องรู้ด้วยว่ากินน้อยนั้นต้องน้อยแล้วได้คุณค่าค่ะไม่ใช่กินน้อยแล้วก็กินพออยู่ได้เพราะมันจะมีบางคนที่แบบว่าไม่รู้เนาะก็จะกินน้อยแล้วจริงๆแล้วทุกคนรู้ไหมว่าถ้าเรากินเพียงพอการกินเพียงพอนะเซลล์ของเราวันนี้อิ่มเนาะมันคือการลงทุนให้กับเซลล์ของเราค่ะพอมันอิ่มนะมันจะก๊อปปี้สมมุติว่าเซลล์เราอิ่มเซลล์เรามีคุณภาพเซลล์มีคุณภาพเนี้ยเขาก็จะก๊อปปี้ความมีคุณภาพของเซลล์เนี้ยแต่ถ้าเราปล่อยให้เซลล์เนี้ยเป็นเซลล์ขาดแคลนอยู่ตลอดเวลาเซลล์เสื่อมอยู่ตลอดเวลาแล้วเซลล์เสื่อมพวกนั้นน่ะมีปริมาณเยอะเขาก็จะก๊อปปี้แบบเซลล์เสื่อมเป็นเซลล์ซอมบี้กลายเป็นเซลล์มะเร็งกลายเป็นโรคเนาะเพราะฉะนั้นวันเนี้ยถ้าเราทำเซลล์เราให้ใสเซลล์พวกนี้ก็จะสนับสนุนการซ่อมแซมร่างกายนะคะนี่แหละมันก็จึงเป็นเหตุผลว่ามนุษย์เรายิ่งอยู่นานยิ่งแข็งแกร่งขึ้นถ้าอยู่แบบมีความเข้าใจนะทุกคนเดี๋ยวดื่มน้ำแป๊บนึงนะพอดีเมื่อสักครู่นี้ในทานฮอทอยไป2แคปซูล NRF2 ไป2แคปซูล NRF1 ไป1แคปซูลก็เลยคอแห้งเวลาเราทานสารสกัดนะทุกคนเราจะต้องดื่มน้ำให้เยอะวันหนึ่งเนี่ยดื่มน้ำเยอะมากเลยค่ะ 5-6 ลิตรเนี่ยแล้วเดี๋ยวเล่าเรื่องเซลล์ไปแล้วเนาะเรื่องเซลล์เนี่ยทุกคนต้องเข้าใจเซลล์นะพอเข้าใจเสร็จแล้วมันจะเลิกสงสัยเลยแล้วเราทำอะไรเราจะรู้ว่าโรคมันหายได้จริงๆทีนี้เรื่องเซลล์แล้วเวลาเราแก้ปัญหาเซลล์นะทุกคนเราต้องแก้ปัญหาสิ่งที่เซลล์มันมองด้วยตาไม่เห็นแล้วมีอีกสิ่งหนึ่งที่เหนือกว่าเซลล์คือจิตของเราอะเนาะถ้าเราไม่แก้จิตนะทุกคนปัญหาใดๆมันก็จะไม่ถูกแก้เนาะจิตเนี่ยสำคัญมากเมื่อกี้พูดเรื่องเซลล์จบไปแล้วเดี๋ยวนี้จะเล่าเรื่องอีกเรื่องนึงให้ฟังด็อกเตอร์โจดิสเพนซ่านะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เนาะที่ถูกรถมอเตอร์ไซค์ถูกคนผู้สูงอายุเนี่ยอายุ90ด็อกเตอร์โจเนี่ยท่านปั่นจักรยานแล้วก็ถูกผู้คนอายุ90เนี่ยขับรถแล้วก็ลากแล้วกระดูกท่านก็ป่นปี้เลยเนาะหมอก็ลงความเห็นว่ายังไงก็พิการต้องนอนติดเตียงไม่มีทางหายแต่ด็อกเตอร์โจเนี่ยเขาบอกว่าเขาปฏิเสธว่าไม่เอาเขาจะไม่อยู่ในระบบที่จะมาแบบว่าติดเตียงแต่หมอบอกว่าแล้วเขาถามหมอว่าแล้วจะช่วยได้ยังไงช่วยได้ก็คืออาจจะต้องใส่น็อตใส่อะไรแล้วก็เชื่อมกระดูกแต่ต้องใส่น็อตนะเนาะแล้วดร.โจก็ถามว่าถ้าใส่น็อตแล้วมันจะทำให้มีชีวิตปกติได้ไหมก็ไม่รับประกันเนาะอาจจะใช้ชีวิตได้ไม่เป็นปกติแล้วเขาก็เลยบอกว่าเอาไม่งั้นแล้วเขาจะทำไปทำไมดร.โจก็เลยไม่ทำค่ะแล้วดร.โจเขาก็เลยมาใช้วิธีฝึกสมาธิเพื่อการรักษาโรคแต่เดี๋ยวนี้จะเล่าให้ฟังว่าแล้วมันรักษาโรคได้ยังไงนะแต่ดร.โจเนี่ยเขาไม่ได้ปฏิเสธเรื่องของสารสกัดเรื่องอะไรแต่เขาไม่ได้บอกรายละเอียดตรงนี้เพราะว่าดร.โจเขาจะเน้นในเรื่องของการโปรแกรมจิตเพื่อการหายโรคเนาะทีนี้เวลาที่เขาทำสมาธิแล้วเขาโปรแกรมจิตเนี่ยเขาก็นึกถึงภาพที่เขาหายโรคแต่ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้วิธีการของเขาคือแบบนี้ค่ะเวลาคนเรานั่งสมาธิเราจะเห็นองค์ประกอบทั้งหมดของร่างกายเนาะเขาเรียกว่าจักกะทั้ง7ซึ่งจักกะทั้ง7มันจะมีจักกะที่1ขึ้นมาจากก้นกบมนุษย์เราเนี่ยเวลาเกิดมามันจุติออกมาตรงบริเวณนั้นน่ะมันคือจุดที่สร้างเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็เกล็ดเลือดนะ
ทุกคนนึกถึงก้นกบก้นกบอยู่ตรงไหนลองนึกถึงก็คือตรงบริเวณกระดูกเวลาที่เราขมิบก้นนะคะตรงบริเวณนั้นน่ะมันจะเป็นจุดของการกำเนิดเนาะกำเนิดเพศหญิงเพศชายก็อยู่ตรงจุดนั้นด้วยแล้วตรงเนี้ยมันเป็นคือเวลาที่เขาเจาะเขาเรียกว่ากระดูกไขสันหลังเนาะเพื่อจะดูว่าคนเนี้ยกระดูกไขสันหลังเซลล์ฝ่อหรือเปล่าหรือเป็นเซลล์มะเร็งหรือเป็นติดเชื้ออะไรหรือเปล่าเขาไปเจาะตรงนั้นแต่ในส่วนของดร.โจเนี่ยเขานั่งสมาธิเนี่ยเขาไล่ตั้งแต่จักกะที่1ก็คือตรงก้นกบแล้วก็ตรงจักกะที่2 3 4 5 6 7ภาษาชาวบ้านเรานะคะก็คือระบบต่างๆของร่างกายนี่แหละแล้ววิธีการเขานั่งสมาธิเวลาเขานั่งสมาธิเนี่ยมันไปตรงกับหลักของดุลยภาพบำบัดแต่ทุกคนดุลยภาพบำบัดทุกคนไปเสิร์ชในช่องสีแดงนะก็คือของท่านนายแพทย์อาจารย์แพทย์ท่านหมอระดาวันสุวรรณกิติเนาะไปเสิร์ชดูเพื่อจะได้มีองค์ความรู้เรื่องพวกนี้นะคะมันมาตรงกันก็ตรงที่ว่าดร.โจเนี่ยเขานั่งสมาธิแล้วเขามีการแบบว่าทำให้กระดูกไขสันหลังของเขาเนี่ยมีการจัดให้มันตรงเนาะจัดให้มันตรงเพราะว่าเวลาที่เราขมิบก้นขมแหววท้องมันจะมีการจัดไขสันหลังโดยอัตโนมัตินะถ้าเราทำแบบนี้ทุกคนซึ่งในหลักของดุลยภาพบำบัดเขาก็ให้ทำแบบนี้เหมือนกันแล้วเวลาทำแบบนี้แล้วนะคะแล้วนอกจากก้นกบเราเนาะเราขมิบก้นขมแหววท้องแล้วเราใช้ลมปานอะใช้ลมปานไล่เข้าไปนะบางทีเนี่ยเราแทบไม่ต้องกางแขนกางขาแค่เรานั่งขมิบท้องขมแหววก้นทุกคนลองทำดูนะแค่เนี้ยแล้วก็สูดลมปานเข้าไปไอ้ส่วนไหนที่มันตึงมันก็จะเจ็บให้เราเห็นแล้วเนาะเพราะว่าเรามีการบาดเจ็บอยู่เพราะฉะนั้นการรักษาโรคที่เกี่ยวกับกระดูกเนี่ยถ้าเราทำของเราเองเราจะไม่บาดเจ็บแต่ถ้าบางคนเขาไม่รู้บางทีเขาดึงแรงกระชากแรงเราก็จะบาดเจ็บเนื้อกล้ามเนื้อมันจะฉีกได้ง่ายๆนะคะอันนี้เราก็ต้องฝึกทำเองการขมิบก้นขมแหววท้องแล้วก็ใช้ลมปานไล่เข้าไปสูดลมหายใจเข้าไปแล้วก็สูดลมเข้าช้าๆแบบนี้ยืดคอแบบนี้นะคะซึ่งใครอยากจะรู้ก็ไปช่องสีแดงแล้วก็การบริหารร่างกายแบบดุลยภาพบำบัดตรงนั้นจะเป็นวิธีการช่วยแบบว่าไม่ต้องไปกินยาค่ะทำแบบนั้นครึ่งชั่วโมงร่างกายมันก็จะโล่งโป่งเนาะมันจะมีท่าอยู่อันนั้นทุกคนก็ไปดูท่าตามนั้นแต่ทีนี้ในส่วนของดร.โจต่อดร.โจเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการเขาบอกว่าเขานั่งสมาธิแต่จริงเขาไม่ได้นั่งสมาธิเฉยๆเพราะบางคนไม่รู้เดี๋ยวบางคนก็จะแบบงั้นฉันก็นั่งสมาธิสิเพราะการนั่งสมาธิถ้าเรานั่งอย่างเดียวเนาะมันก็จะทำให้ยิ่งปวดหลังแล้วถ้ายิ่งนั่งท่าผิดด้วยนะการทำสมาธิเนี่ยเราสามารถเจริญสติได้เนาะนั่งแล้วแบบว่าช่วยทำให้ร่างกายเรามีสุขภาพที่ดีได้ด้วยเพราะถ้าเรานั่งสมาธิเฉยๆแต่คนที่นั่งสมาธิแล้วได้เขาเรียกว่าจุดติดคำว่าจุดติดปัญญาญาณในที่นี้ของดร.โจดิสเพนซ่าเนี่ยมันหมายถึงการกระตุ้นให้ต่อมไพเนียลแกนคำว่าไพเนียลแกนเนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งในเขาเรียกว่าต่อมใต้สมองของเราเนาะสมองของเราเนี่ยจะมีต่อมอะมิดาลาแล้วก็ต่อมไพเนียลแกนซึ่งไพเนียลแกนเนี่ยมันเป็นต่อมที่จะทำให้ปัญญาของเราเปิดอะค่ะมนุษย์ที่ปัญญาเปิดนะทุกคนมนุษย์คนนั้นเนี่ยจะมองทุกอย่างเป็นความท้าทายเนาะแต่ไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาถ้าวันนี้เราเป็นอะไรอยู่แล้วเรามองว่ามันเป็นปัญหาต่อมอะมิดาลาเราก็จะเติบโตค่ะแต่ถ้าเรามองว่าทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วเราจะแก้ได้ต่อมไพเนียลมันก็จะเติบโตถ้าต่อมไพเนียลมันเติบโตอยู่ตลอดมันเหมือนกับเราคุ้นเคยกับการใช้ต่อมนี้เนาะอยู่ตลอดเราก็จะเป็นคนที่แก้ปัญหาได้ดีเนาะแล้วก็เป็นคนที่ไม่เอาปัญหามาเป็นอุปสรรคแบบนี้ค่ะเนธถึงบอกว่าเวลาเราแก้ร่างกายแล้วเราต้องแก้ทางด้านของจิตร่วมไปด้วยแล้วถ้าจิตของเราถูกแก้ไขเนาะเราจะเป็นคนที่เบิกบานอันนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าวันนี้ถ้าเรายังแก้ไขโรคไม่ได้ส่วนใหญ่หลายๆคนเนี่ยยังแก้ไขโรคไม่ได้แต่ถ้าใจของเราแก้ได้เดี๋ยวโรคมันจะหายค่ะเราต้องเขาเรียกว่ากู้จิตใจเราค่อยๆกู้ไปได้ร่วมกันกู้ใจแล้วก็กู้ร่างกายด้วยซึ่งเนธเข้าใจบางคนมันจะมีคนไข้สองแบบคนไข้แบบที่ช่วยเหลือตัวเองได้เนาะกับคนไข้ในแบบที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คนนี้น่าสงสารมากทุกคนเนธเจอแบบหลายเคสเนาะ
เคสที่น่าสงสารคือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ต้องแล้วแต่คนที่ดูแลเนาะแล้วเนเชื่อว่าทุกคนที่มาเสียเวลาฟังเนเนี่ยจะไม่ใช่คนไข้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะเราจะไม่ใช่คนไข้แล้วเราจะเป็นผู้ที่ควบคุมบังเหียนในระบบร่างกายของเราเนาะไม่ต้องรอนะคะไม่ต้องรอให้ป่วยเนาะเราต้องสร้างสุขภาพก่อนเพราะเวลาเราสร้างสุขภาพของเราสร้างจิตของเราให้เป็นจิตแห่งการมีปัญญาญาณที่จะมองบวกที่จะมองการแก้ปัญหากับการสร้างซ่อมเซลล์ของเราให้เป็นเซลล์แข็งแรงยีนแข็งแรงภูมิคุ้มกันแข็งแกร่งทุกอย่างเนี่ยเขาก็จะช่วยเหลือเรานะคะอันนี้มันเป็นการลงทุนระยะยาวที่คุ้มมากที่สุดทุกคนนะนั่นแหละสรุปนะคะสำหรับใครที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นถ้าอ่ะมาส่วนของสารสกัดสารสกัดที่แก้อาการมีเยอะแยะมากมายก่ายกองอย่างที่ละที่ร้านเนสนะสมมติวันนี้ใครปวดกระดูกปวดอะไรเกี่ยวกับเส้นเนสจะแนะนำให้ทานดีบูนเนาะดีบูนมันจะเป็นแบบเป็นกล่องๆแล้วก็เป็นแคลเซียมผสมคอลลาเจนแล้วก็ชงแล้วก็ดื่มซึ่งดีบูนเขาจะเป็นสูตรที่ทำมาเพื่อการนี้โดยตรงเนาะพอทำมาเพื่อการนี้โดยตรงมันเป็นสารสกัดไม่ใช่ยานะทุกคนไม่ใช่ยาแล้วแคลเซียมทุกตลาดในโลกใบนี้มันไม่เหมือนกันเนาะถ้าเป็นที่ร้านหมอเนี่ยแคลเซียมเป็นเม็ดมันจะเป็นแคลเซียมที่โมเลกุลมันใหญ่ร่างกายมันดูดซึมไม่ได้เวลากินแคลเซียมไม่ถูกต้องมันก็กลายเป็นกระดูกงอกเนาะแคลเซียมที่ถูกต้องในร่างกายต้องดูดซึมเอาไปใช้และสลายออกไม่ต้องตกค้างไม่ต้องกลายเป็นกระดูกงอกนะคะแคลเซียมดีบูนเนี่ยเขาทำมาเพื่อการเนี้ยพอเรากินเข้าไปต่อเนื่อง3กล่อง4กล่องกินไปยาวๆไม่มีผลต่อไตคนเป็นไตกินได้คนเป็นโรคใดๆกินได้หมดเลยเขาเอามาเพื่อการสำหรับคนที่ปวดเส้นเอ็นปวดกระดูกปวดหมอนรองกระดูกปวดข้อต่อปวดอะไรใดๆอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเนสทรมานแล้วเนสก็กินจนเนสหายปวดแล้วนะคะตอนนี้เนสไม่ปวดกระดูกกระเดี่ยวไม่ปวดอะไรแล้วมันคือเมื่อก่อนจะปวดแบบทรมานเนาะเนี่ยถ้าสมมติว่าใครจะใช้การแก้อาการเนสจะแนะนำตัวดีบูนแก้อาการแบบแก้การปวดทานต่อเนื่อง3กล่องรู้เรื่องเลยค่ะคนที่จะไปผ่าตัดยังไม่ต้องผ่าตัดลองพิสูจน์แบบนี้ดูก่อนทานไปยาวๆถ้าไม่กังวลใจเรื่องงบประมาณสามารถทานได้ต่อเนื่องแต่ถ้าสมมติว่าเรามีปัญหาเรื่องงบประมาณเราก็ทานแล้วเราหยุดทานได้ส่วนถ้าเราต้องการที่จะมีกระดูกแข็งแรงใครมีเกลือดำอยู่มีเกลือดำนะทุกคนทานเกลือดำได้ทุกวันขยันทานไปเลยเกลือดำเนี่ยมันช่วยเสริมกระดูกช่วยทำให้กระดูกแน่นกระดูกแข็งแรงแล้วเกลือดำเนี่ยไม่ได้แต่ช่วยกระดูกเขายังทำให้หลอดเลือดท่อเลือดเกิดการเคลียร์ทำความสะอาดด้วยอันนี้คือแบบว่าเราสามารถทานได้ทุกวันต่อเนื่องแร่ธาตุในเกลือดำนะคะเป็นแร่ธาตุที่ครบร่างกายต้องการแร่ธาตุตลอดขาดไม่ได้แต่ว่าไม่ได้ต้องการเยอะต้องการเล็กน้อยเราก็กินเล็กๆน้อยๆกินทุกวันเราจะปรุงกับอาหารหรือว่าเราจะดื่มทุกวันก็ได้ซึ่งตอนนี้เนยก็บังคับแม่เนยให้ทานแม่เนยเนี่ยจะกังวลแต่เรื่องความเค็มเดี๋ยวจะเป็นความดันโลหิตสูงแต่ความเค็มมันคนละแบบกับความดันโลหิตสูงนะทุกคนเนยจะบอกให้ความดันโลหิตของเราที่มันสูงเนี่ยเพราะอะไรทุกคนรู้ไหมเพราะว่าหลอดเลือดมันแคบอะค่ะมันแคบมันเสื่อมสภาพเนาะความดันโลหิตเลยสูงคุณป้าเจอิมบอกว่าคุณเนป้าเป็นหมอนรองกระดูกเคลื่อนปวดหลังล่างมากร้าวลงขาแต่ตอนนี้ป้าหายไป 80-90% แล้วนะคะทุกวันนี้กินสารสกัดร่วมด้วยโหดีมากเลยขอบคุณมากเลยค่ะเวลาทุกอย่างมันสามารถหายได้เนาะแล้วเวลาถ้าเราเป็นหมอดูแลตัวเองนะทุกคนเราจะคือจริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเอาอวัยวะส่วนไหนออกไปนะคะอวัยวะทุกส่วนเนี่ยเขามีประโยชน์กับร่างกายของเราเขาช่วยเหลือเราเนาะทุกอวัยวะการตัดออกไปมันไม่ใช่คำตอบสุดท้ายค่ะแต่คำตอบที่ใช่คือว่าเราจะต้องหยุดพิษระบายพิษแล้วเคลียร์ทุกอย่างแล้วไม่ทำการแทรกแซงเนาะแล้วเดี๋ยวระบบทุกอย่างเขาสมดุลกลับมานะเขาจะช่วยเหลือเราได้อย่างดีที่สุดอันนี้ทุกคนเนี่ยอยากจะบอกทุกคนนะว่าร่างกายเนี่ยเป็นบ้านที่ชัวร์ที่สุดบ้านที่ใช่ที่สุดนะเดี๋ยวนี้มีอะไรจะเล่าให้ฟังเมื่อวันก่อนนะคุณอาเขาไม่อยู่บ้านแล้วเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวเมื่อก่อนนั้นเนี่ยเป็นคนที่แต่ตอนเนี้ย เวลาที่เราฝึกร่างกายมาดีนะร่างกายเราแข็งแรงนะทุกคนร่างกายของเราเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเพื่อนแท้ให้กับเราเนาะแล้วเวลาร่างกายเรากลับมาแม้ร่างกายไม่แข็งแรงนะทุกคนแต่ร่างกายก็จะกลับมาแข็งแรงไ
เนทจะให้กำลังใจทุกคนนะวันนี้ไม่ว่าทุกคนจะอ่อนแอล่อแร่อะไรขนาดไหนวันหนึ่งมันจะต้องฟื้นเพราะเมื่อก่อนเนทล่อแร่มากนะล่อแร่แบบคิดว่าจะไม่ไหวแล้วก็ยังไหวทุกคนเพราะว่าจิตเป็นซีโอเนาะจิตเป็นเจ้านายร่างกายเขาจะคอยเซเยสอยู่ตลอดนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นนะว่าถ้าเราทำถูกทางถูกตรงเราจะเป็นคนที่มั่นคงในการมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะโอเคนะทุกคนขอให้ทุกคนเนาะทำต่อไปใครทำดีอยู่แล้วก็ทำต่อไปนะคะส่วนใครที่ยังไม่เข้าใจก็ค่อยๆทำความเข้าใจเนจะบอกให้มันจะมีข้อมูลบางอย่างที่เขาบอกว่าทำแบบนู้นแล้วหายเดี๋ยวขอพูดเรื่องนี้นิดนึงมันเป็นไปไม่ได้ที่แบบว่าทำอันนี้แล้วหายขาดไปเลยโฆษณาชวนเชื่อทุกคนมันไม่มีอะไรที่หายแล้วมนุษย์เนี่ยนะขันห้านะพระพุทธเจ้าบอกว่าขันห้าเนี่ยเป็นสถานที่รับความรู้สึกเนาะทนอยู่ไม่ได้เขาเรียกว่าสภาพหรือสภาวะของร่างกายเนี่ยบอดี้เนี่ยมันเป็นสภาวะที่ทนอยู่ไม่ได้คำว่าทนอยู่ไม่ได้คือนั่งนานก็ไม่ได้เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ร้อนไปก็ไม่ได้หนาวไปว่ามันจะเสียสมดุลเนาะเราจะต้องทำให้เขาเกิดความสมดุลนะคะร่างกายของเราเนี่ยแต่ถ้าเราเขาเรียกเรามีวิชาเนาะวิชาที่จะสร้างสมดุลให้กับร่างกายเนี่ยเราเหนือชั้นแล้วเราเวลาเราจะกินสารสกัดเวลาเราจะไปดูเขาทำอะไรเราต้องมีเหตุมีผลนะคะทำอะไรมันต้องมีเหตุมีผลเนาะอย่าไปเชื่อโฆษณาที่แบบหายเลยทันทีมันไม่มีอะไรที่หายเลยทันทีนะนอกจากกินยาเนาะแต่ถ้าเกิดมันจะหายต่อเนื่องเนี่ยมันต้องมาจากเราเนี่ยค่ะเหมือนเราปลูกต้นไม้เนาะเรารู้แล้วต้นไม้ต้นเนี้ยชอบอะไรซึ่งเราต้องรู้นะเพราะร่างกายคือของเราเวลาเรารู้ร่างกายของเราเราจะจัดการร่างกายของเราได้ถูกเหมือนอย่างกรณีถ้าสมมุติว่าเราเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมเนี่ยเนาะถ้าเราไม่รู้บางคนเนี่ยไปหาหมอนวดแล้วหมอเขาชอบแบบสมมุติว่าเหวี่ยงท่าที่แบบต้องเหวี่ยงอย่างเงี้ยค่ะอันตรายมากนะจริงๆแล้วอะเรื่องนี้ทุกคนต้องรู้ตัวนะคะทุกคนจะได้ไม่ต้องเกิดการผิดพลาดเนาะมันมีหลายคนบางทีไม่รู้ว่าตัวเองเป็นหมอนรองกระดูกคอเสื่อมไปเล่นโยคะแล้วก็ไปยืดแบบต้องยืดตามเขาอย่างเงี้ยแล้วก็วุบไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องประเมินร่างกายเราถูกจะไม่มีใครรู้ร่างกายเราว่าเราบาดเจ็บแล้วเรามีรอยโรคหรือเราเป็นอะไรจะไม่มีใครรู้ซึ่งเพื่อนคุณอาที่เสียชีวิตไปนะเขาเป็นโรคนู่นนี่นั่นเวลาคุณหมอถามเขาว่าเป็นอะไรเขาจะไม่ยอมบอกว่าเป็นอะไรเขาอยากไปผ่าตัดตาเนาะแต่ตัวเองเนี่ยเป็นการอักเสบเป็นเบาหวานเป็นโรคต่างๆเยอะแยะแล้วพอเป็นโรคต่างๆไปผ่าตัดเวลาร่างกายมันเกิดการผ่าตัดมันต้องเสียเลือดมันต้องมีการใช้ยาแบบนี้เนาะเวลาที่เขาไม่ได้ทำร่างกายให้เกิดความสมดุลอย่างเงี้ยค่ะปัญหามันจะเกิดเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสามารถที่จะสร้างเกราะป้องกันให้กับร่างกายเราได้วันนี้ทุกคนมีงบประมาณอยู่เนี่ยเชื่อว่าไม่มีใครที่ไม่มีงบประมาณนะคะแต่ถ้าเรามีงบประมาณแล้วเราใช้เป็นเราลงทุนเป็นนะเหมือนที่เจ๊อิมบอกว่าใช้สารสกัดแบบนี้ทุกสารสกัดถ้ามันเป็นสารสกัดออร์แกนิกทุกคนเชื่อถือได้นะเนจะบอกให้ว่าเขาช่วยสนับสนุนเซลล์ของเราทั้งสิ้นเลยค่ะสารสกัดสารอาหารเนี่ยไม่ได้ทำให้เป็นไตนะคุณเนโปรตีนข้าวก่ำใส่รวมกับชาเขียวได้ไหมคะใส่รวมกันได้นะคะใส่ข้าวก่ำรวมกับโปรตีนชาเขียวจะได้กินรอบเดียวจบไปเลยใช่ไหมคะสามารถทานรวมกันได้ค่ะอันนี้เป็นโปรตีนนะทุกคนซึ่งหลักการในการกินให้หายโรคนะคะหยุดพิษแล้วเนาะกินโปรตีนให้พอค่ะวันนี้นะที่ร้านเนมจะมีโปรตีนหลายตัวมากตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นคอลลาเจนนะถามว่าคอลลาเจนเกี่ยวอะไรเป็นโปรตีนนะคอลลาเจนเนี่ยเป็นอนุพันธ์ของโปรตีนแต่ทำหน้าที่คนละอย่างนะคนละอย่างกับโปรตีนเวลาที่เรากินอาหารให้ครบนะทุกคนโปรตีนเนี่ยเราจะต้องกินให้ครบแล้วโปรตีนนั้นเขาจะย่อยออกมาเป็นสารอาหารให้กับร่างกายเขาเรียกกรดอะมิโนเนาะแล้วโปรตีนมันมีทั้งโปรตีนแบบที่เรากินเคี้ยวเอากับโปรตีนอย่างที่เจ๊อิมบอกว่าชงอย่างเงี้ยมันก็เป็นโปรตีนที่เขาสกัดมาเรียบร้อยแล้วซึ่งโปรตีนแบบนั้นเนี่ยกินเข้าไปมันก็ช่วยเสริมสร้างแต่โมเลกุลเขาถ้าเทียบกับคอลลาเจนโมเลกุลมันจะเล็กแต่ถ้าเราอยากสร้างกล้ามเนื้อเราอยากตัวใหญ่เหมือนบางคนอยากอ้วนอย่างเงี้ยอยากอ้วนกินคอลลาเจนมันไม่อ้วนหรอกนะคะแล้วกินคอลลาเจนมันไม่อ้วนเพราะว่าแล้วมันกินต้องกินเยอะแล้วมันก็จะเปลืองเนาะแต่ถ้าเราอยากอ้วนเราต้องไปกินโปรตีนให้เพียงพอกินโปรตีนเยอะๆอาจจะเป็นโปรตีนข้าวก่ำข้าวกล้องแต่ข้าวก่ำข้าวกล้องก็กินแล้วไม่อ้วนค่ะแต่ถ้าเราอยากอ้วนเนี่ยเราจะต้องกินโปรตีนอย่างโปรตีนถั่วเหลือง
หรือแล้วก็ต้องมากินแบบเขาเรียกว่ามากินเขาเรียกว่าพลังงานที่มันถึงด้วยเนาะเวลาเดี๋ยวพูดถึงเรื่องอ้วนนิดนึงส่วนใหญ่หลายคนชอบมาถามเนี่ยเรื่องอ้วนเวลาเราอยากจะอ้วนเนี่ยแคลอรี่หรือพลังงานมันต้องพอค่ะวันนี้ถ้าเราอยากจะอ้วนแต่เรากินอาหารพลังงานต่ำพลังงานมันน้อยเนาะสารอาหารมันครบอ่ะมันจะไม่ขาดสารอาหารแต่พลังงานมันน้อยมันจะไม่อ้วนนะทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาอยากจะอ้วนสารอาหารครบแล้วต้องกินพลังงานให้เกินไว้ค่ะซึ่งมันจะเกินมากี่แคลอรี่ไม่รู้เนี่ยจำไม่ได้แล้วมันจะเพิ่มเป็น1กิโลเป็น1กิโลเนาะสรุปก็คือถ้าอยากอ้วนก็ต้องเพิ่มพลังงานทีนี้การกินพลังงานให้เพิ่มโปรตีนมันมีสารอาหารมันให้พลังงานแต่มันก็ไม่ได้ว่าให้พลังงานเยอะแต่ถ้าเราอยากได้พลังงานเยอะๆพลังงานสูงๆอย่างพวกโปรตีนเนื้อสัตว์จะมีพลังงานสูงทุกคนแต่ถ้าเราไม่กินเนื้อสัตว์เราก็ต้องไปกินพวกถั่วเหลืองแบบนี้เนาะมันก็จะให้ปริมาณโปรตีนเยอะแล้วเราก็ต้องไปเลือกกินฝั่งอาหารที่มันเป็นประโยชน์อย่างเช่นหัวมันหัวเผือกข้าวไรเบอรี่แต่ก็เพิ่มการกินนะคะแล้วยิ่งถ้ากินไข่ได้เนี่ยมันจะมีให้พลังงานที่แบบแล้วเราก็ต้องกินเยอะเนาะแต่ถ้าเราอยากจะอ้วนแต่เรากินน้อยมันก็ไม่อ้วนหรอกนะคะเดี๋ยวขอพูดเรื่องคอลลาเจนนิดนึงคอลลาเจนกับโปรตีนนะโปรตีนช่วยสร้างกล้ามเนื้อสร้างผิวเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ว่าตัวคอลลาเจนเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนโมเลกุลเขาเล็กมากเนาะเป็นอนุพันธ์ของโปรตีนที่ไปมุ่งเน้นเกี่ยวกับการเสริมสร้างส่วนที่มันเล็กที่โปรตีนมันทำไม่ได้ก็คืออันเนี้ยเขาจะไปช่วยในเรื่องของกระดูกข้อต่อเขาเป็นคอลลาเจนไทป์ 2นะคะช่วยเรื่องกระดูกช่วยเรื่องข้อต่อช่วยเรื่องผิวด้วยเพราะโปรตีนบางทีมันก็ไม่ละเอียดเท่าคอลลาเจนบางคนเขาถึงกินทั้งคอลลาเจนแล้วก็กินทั้งโปรตีนแต่ทีเนี้ยก็แล้วแต่ความสะดวกของทุกคนนะคะแต่ที่เนี้ยเอาคอลลาเจนตัวนี้มาเพราะคอลลาเจนตัวเนี้ยตอนนู้นเนี้ยกินไม่กินโปรตีนอะไรไม่ค่อยได้เลยอะเนทก็เลยมาทานคอลลาเจนจืดทุกคนเนทกินคอลลาเจนจืดมาก่อนนะซึ่งที่ร้านก็มีคอลลาเจนจืดนะแต่พออันนี้มาพัฒนาเป็นคอลลาเจนที่ผสมมัลติวิตามินก็คือว่าเขาเอาวิตามินมาใส่ในคอลลาเจนไปด้วยจะได้กินทีเดียวแล้วก็ได้ทั้งคอลลาเจนบำรุงข้อบำรุงกระดูกบำรุงผิวแล้วก็ได้วิตามินมันช่วยบำรุงผิวนะแล้ววิตามินเนี่ยมันเป็นสารเขาเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระด้วยก็มาอยู่ในนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจเผื่อใครที่สนใจคอลลาเจนสนใจผลิตภัณฑ์ในร้านสามารถจะสอบถามมาได้เลยนะคะทุกคนโอเคนะคะเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวจริงๆมานั่งมุมนี้จะต้องการมาอวดอะไรสักอย่างนึงทุกคนขออวดหน่อยนะพอดีคุณอาเขากลับมาแล้วเขาเอาดอกไม้มาให้ทุกคนลองทายซินี่คือดอกอะไรดอกอะไรลองทายกันซิเดี๋ยวใครทายแล้วเดี๋ยวจะมีอะไรพิเศษทุกคนลองทายว่าดอกอะไรอันนี้ชวนชมนะเนี่ยสวยไหมอันนี้เป็นฝีมือคุณอาเขาเอามาให้เนทแล้วก็เยวิล่าคืออยากมาโชว์เยวิล่าไม่ใช่อะไรหรอกโอเคนะคะคนขอให้ทุกคนสุขภาพดีกันนะคะบ๊ายบายนะคะ